รับจ้างทั่วไปด้วยเป็นยามด้วยกลางวันก็มาเลี้ยงแพะโอ้ขยันมากเลย แล้วเวลาขายเนี่ยขายยากไหมสำหรับแพะแกะไม่ยากครับไม่มีเราไม่ผลิตลูกขายไม่ทันนั่นเลยเมื่อวันก่อนจับไป5ตัวก็ได้หมื่นกว่าบาทอ๋อก็ถือว่าใช้จ่ายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปนอกจากเงินเดือนแล้วเนาะครับก็ยังสามารถนี่แหละรายได้เสริมอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ให้เราผมถามนิดนึงครับเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเนี่ยดีมั้ยสำหรับคุณลุงเนี่ยดีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มาพูดคุยกับคุณลุงขนองสุดยอดคนขยันกลางวันเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกลางคืนทำงานประจำไปติดตามรับชมประสบการณ์ของคุณลุงขนองกันเลยครับคุณลุงแนะนำตัวหน่อยคุณลุงชื่ออะไรขนองครับตรงนี้ที่อยู่อะไรนะครับบ้านใหม่พระนอนคุณลุงขนองอาชีพเลี้ยงทั้งแกะทั้งแพะเลยครับคุณลุงทำอย่างอื่นด้วยไหมก็รับจ้างทั่วไปด้วยเป็นยามด้วยคือเป็นตอนคืนเหรอครับกลางวันก็มาเลี้ยงแพะโอ้ขยันมากเลย เอาเลี้ยงแพะเนี่ยเริ่มมาตอนไหนครับกี่ปีแล้วเพิ่งเริ่มได้สองสามปีเลี้ยงเริ่มต้นมา5แม่เองครับแล้วก่อนคุณลุงทำอะไรนอกก่อนจะมาเลี้ยงแพะเนี่ยทำงานก่อสร้างมั่งอะไรมั่งแล้วทีนี้มาเลี้ยงแพะทำไมถึงเอาแพะมาเลี้ยงก็เลี้ยงไปเป็นได้เศรษฐกิจครอบครัวอาชีพเสริมเนาะครับครับเริ่มจาก 4-5 ตัวครับใช้เงินทุนเยอะไหมครับคุณลุงลงทุนไป 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทผ่านมากี่ปีแล้ว2ปียัง2ปีกว่าแล้วครับได้ขายบ้างหรือยังตรงเนี้ยขายได้หลายรอบแล้วโอ้ได้คืนยังทีนี้คืนแล้วเนาะได้คืนแล้วที่เห็นคือกำไรทั้งหมดเลยใช่ไหมครับคุณลุงโอ้ถือว่าเขาได้ทุนคืนเร็วเนาะคุณลุงแต่เราเลี้ยงไปเรื่อยๆอ่ะเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะมาก่อนไหมเมื่อก่อนเคยเลี้ยงสมัยก่อนในตอนที่นั่นอ่ะแต่มันถูกแต่ก่อนนี้แล้วมันมาเป็นโรคแล้วก็เลิกเลี้ยงปัญหาคือเป็นโรคแล้วปัจจุบันนี้เป็นโรคไหมเหมือนกับเป็นแต่เดี๋ยวนี้ยามเหมือนแต่มันดีกว่าเมื่อก่อนอ๋อครับมันถึงหมอง่ายเดี๋ยวนี้แล้วปัญหาโรคภัยเนี่ยคุณลุงเจออะไรบ้างในคอกในฟาร์มคุณลุงที่เลี้ยงมามันยังไม่เคยเจออะไรครับยังไม่เป็นไรแต่ยังไม่มีตายเนาะเราก็ถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนปกติครับการเลี้ยงแบบคุณลุงคือเรียกว่าแพะแกะไล่ทุ่งไล่ทุ่งใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับที่ไล่ทุ่งเนี่ยก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเขามีหญ้าตรงไหนก็ไล่ไปเรื่อยๆอ๋อก็คือเป็นที่ข้างเคียงนี่แหละเขาก็อนุญาตให้มาไล่เนาะครับครับแต่พื้นที่อยู่จริงๆกี่ไร่กี่วาไม่มีเลยผมไม่มีที่เลยมีเช่าเขาไว้ 7-8 ไร่เองครับแล้วข้อเขาล่ะครับข้อเกิดอยู่กับบ้านพื้นดินธรรมดาเนี่ยหญ้าฟางอะไรก็ไม่ได้เตรียมให้เขาเนาะให้มาไล่ทุ่งอย่างนี้คือจบทีเดียวจบทีเดียวโอ้เลี้ยงง่ายมากเลยเนาะง่ายเช้าก็ประมาณปล่อย2โมงก็4โมงกว่าๆก็ข้าวขอก4โมงเช้าแล้วบ่ายมีไหมครับบ่ายก็ปล่อย2โมงก็4โมงกว่าๆก็เข้าแล้วอ๋อผมถามนิดนึงเนาะคือคุณลุงทำหน้าที่เป็นยามด้วยกลางคืนครับแล้วเอาเวลาหน่อยพักผ่อนทีเนี้ยก็แกะข้าวขอกกับไปนอน โอ้ขยันมากเลยคือกลางคืนก็รับหน้าที่ความปลอดภัยนะครับตอนกลางวันมารักษาแพะรักษาแกะโอ้ก็คืออาศัยนอนตอนช่วงเที่ยงเที่ยงแล้วก็เย็นก็มาปล่อยเขาอย่างนี้อีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นก็คือไปทำงานเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะก็ดีอย่างหนึ่งน้องลุงเขาได้ขายไวก็เหมือนชื่อมันแหละแกะได้เรื่อยๆครับ อ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมเนาะครับแล้วปัจจุบันมีกี่ตัวแล้วคุณลุงตัวเนี้ยจะเพาะแม่กับประมาณ50กว่าแล้วมั้งโอ้เขาแพร่เร็วเนาะไหว
50กว่าแล้วแล้วความตั้งใจว่าอยากมีสักกี่แม่ดีครับไม่เอาเยอะเอาขนาดนี้เนี่ยขนาดนี้เนาะเอาแค่พอเลี้ยงไหวจับรอบหนึ่งได้กี่ตัวเนี่ยแล้วแต่บางทีมันออกเป็นตัวเมียเยอะบางทีก็ออกเป็นตัวผู้เยอะครับเมื่อวันก่อนจับไป5ตัวก็ได้หมื่นกว่าบาทก็ถือว่าใช้จ่ายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปเอาลุงเนาะนอกจากเงินเดือนแล้วเนาะครับก็ยังสามารถนี่แหละรายได้เสริมอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ให้เราผมถามนิดนึงครับเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะนี่ดีไหมสำหรับคุณลุงเนี่ยดีมันเราขายไปก็ถือถ้าว่าเลี้ยงฝูงด้วยไอ้ที่ขายไปก็เป็นค่าจ้างเลี้ยงไปก็แก๊กก็แก๊กไปแต่ตอนนี้ราคาก็ดีไหมช่วงเนี้ยกิโลละร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทร้อยห้าบาทแล้วเคยขายต่ำๆได้เท่าไหร่ครับลุงก็ยังไม่เคยต่ำร้อยไม่ต่ำร้อยเลยครับโอ้แล้วสูงสุดล่ะครับที่ขายไปก็ร้อยสิบร้อยยี่อยู่ประมาณนี้แล้วแต่ตลาดอ่ะไปช่วงนี้ผมเห็นหลายๆครอบหลายๆที่เนี่ยเขาเริ่มหันมาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกันแล้วนะครับแล้วก็ราคาเขาก็อยู่ในช่วงร้อยถ้าไกลๆนะไกลๆจากนครสวรรค์เนาะก็อาจจะต่ำกว่าร้อยเพราะอาจจะมีค่าเดินทางเนาะตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีที่ราคายังอยู่ที่เกณฑ์ที่ระดับร้อยอยู่แล้วเป็นที่พ่อค้าคนกลางบางคนเขาก็ซื้อดีแล้วในครอบในฟาร์มคุณลุงนี่มีทั้งแกะมีทั้งแพะอันไหนเลี้ยงง่ายสุดที่คิดว่าเลี้ยงง่ายๆมันก็เหมือนกันนะครับลักษณะนิสัยก็ต่างกันครับแกะกับแพะก็ไม่ต่างกันก็ปกติมันก็แพะมันก็จะกินในพวกหญ้าสูงหน่อยพวกใบไม้พวกอะไรอ๋อครับครับพวกแกะก็จะกินหญ้าติดพื้นและการกระโจนวิ่งหนีวิ่งเร็วเนี่ยตัวไหนไปเร็วไปไกลกว่ากันโอ้โหมันไปด้วยกันเนี่ย เห็นพวกกันไปก็ไปด้วยกันใช่ไหมไปด้วยกันเลยอ๋อไม่ต่างกันนะต้องศัตรูเขามีอะไรไหมก็มีพวกหมาจรพวกอะไรก็ต้องคอยดูหน่อยแต่หมาเราไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรอ๋อเป็นพวกหมาจรที่เข้ามาอย่างนี้เนาะมันกัดแล้วครับกัดต้องคอยดูแล้วพวกงูอย่างเงี้ยเลี้ยงในป่าอย่างเงี้ยมีไหมไม่เคยสักทีไม่เคยเจอเนาะพวกนี้มันไปเสียงมันดังอ่ะลุบ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 ถือว่าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้อีกชีพนึงเนาะคุณลุงเนาะครับแล้วจะเลี้ยงไปเรื่อยๆเผื่อแก่ทำงานไม่ไหวก็เลี้ยงไปครับก็ยึดอาชีพนี้แล้วเนาะครับบางทีงานบางที่เขาถึงเวลาเขาก็เลิกจ้างเราก็มีนะครับแต่อาชีพเหล่านี้อาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่มีใครมาเลิกจ้างเราได้นอกจากเราเลิกจ้างตัวเองนี่คืออุปกรณ์เอาไว้นั่งไว้ให้น้ำเหรอครับหรือยังไงไว้นั่งสบายหน่อยไม่ต้องไปหาที่นั่งนั่งยากเดินเดินปวดขานั่งง่ายดีอย่างเงี้ยหรือว่ามาตักน้ำให้แกะให้แพะกินแล้วเวลาช่วงที่เขาไถหรือว่าทําพืชไร่ตรงนี้แล้วคุณลุงไปเลี้ยงไหนทีเนี้ยเราก็ไล่ข้าวที่เรามั่งที่เนินมันยังพอมีอยู่อ๋อที่ว่างอ่ะเค้าก็ไม่ทําที่หมดเนาะครับบางที่ก็เป็นที่รกร้างบ้างเปล่าก็มียากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันไม่เป็นฝูงดีมันไม่แตกกระจายแล้วไอ้พวกนี้มันกินไม่ค่อยเปลืองเหมือนไอ้พวกงัวครับกินหญ้าน้อยอ่ะกินแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็อิ่มแต่ที่ดีก็คือได้ขายไวไวหัวก็รายปีตัวนี้ก็3 เดือนไหมครับเขาจับเนี่ยถ้าแต่มันเบ็ดเสร็จมันปีละ2คอกอ่ะแม่หนึ่งอ่ะเห็นบอกว่าแพะเขาออกแฝดด้วยนี่แฝดแพะส่วนมากจะแฝดครับก็นี่กำไรก็อยู่ตรงนี้เนาะครับแล้วเวลาขายเนี่ยขายยากไหมสำหรับแพะแกไม่ยากครับไม่มีเราไม่ผลิตลูกขายไม่ทันนั่นเลยพ่อค้าเขาจะแค้นเอาอยู่เรื่อยเนี่ยเราก็อยากจะขายตอนน้ำหนักโตๆหน่อยครับพ่อค้าเขามาเอาส่วนมากกี่เดือนคุณลุงก็น้ำหนักก็ประมาณ20กว่าโล25โล30โลสามสี่เดือนได้เนาะ3-4เดือนได้แล้วมีเทคนิคในการเลี้ยงแพะครับก็ไม่มีอะไรก็เลี้ยงปกติไปเลี้ยงไร่ทุ่งปกติเลยแต่เราก็มียาพยาธิบ้างถึงกำหนดก็ฉีดยาพยาธิถ่ายยาพยาธิครับ
ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรตะขอกแห่งๆซะแล้วมันก็ไม่มีอะไรถ้าสมมุติว่ามีคนเค้าอยากจะมาเลี้ยงแพะเหมือนคุณลุงเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงดีก็ไม่มีอะไรหาแหล่งหญ้าดีๆเท่านั้นเองครับพอมีพื้นที่เนาะครับพื้นที่เท่านั้นเองถ้าพื้นที่ก็คุยกับเจ้าของที่หรือว่าอะไรให้เค้าเรียบร้อยเนาะว่าจะมีเอาแพะมาลงนี่ขออนุญาตได้มั้ยเดี๋ยวมันปัญหาจะเกิดข้างหน้าเนาะที่เลี้ยงนี่เนี่ยจะมีแหล่งหญ้าแล้วเราปลูกเป็นหญ้าพื้นอย่างก็หญ้าแต่งหญ้านอกนะครับไม่กินไรแล้วพวกนี้กินไม่เปลืองอ่ะส่วนใครจะมีแปลงหญ้าก็อีกเรื่องนึงครับนะครับจากนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นไร่ทุ่งก็อาศัยหญ้าธรรมชาตินะคุณลุงแล้วอย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยปัญหามีอะไรไหมครับมีมันก็มีแต่พวกกีบพวกนั่นเป็นธรรมดาทั้งเปลือยเท้าเปลือยอย่างนี้แหละครับครับช่วงหน้าฝนเนาะดูเข้ามาในช่วงนั้นเนี่ยดูแลคอกไอ้แหงๆไอ้พวกแพะรุ่นใหม่ๆมันเป็นนะครับไอ้พวกเลือดดีๆเนี่ยมันเป็นง่ายภูมิเหมือนภูมิมันต่ำภูมิมันต่ำกว่าไอ้พวกที่เขาเลี้ยงกันตอนเขาฮิตกันใหม่ๆซื้อมาเลี้ยงกัน5ตัว10ตัวเริ่มขายกันมันเนี่ยเป็นดูแลเป็นพยาธิแล้วก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตายมั่งอะไรมั่งท้องเสียท้องร่วงนี่เนาะแน่บางทีก็ท้องอืดแต่แกะปัญหามันจะน้อยนะพวกเนี้ยแกะมีปัญหาน้อยสำหรับมือใหม่เนี่ยควรจะเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะดีสำหรับคุณลุงเลยคิดว่าจะเริ่มต้นตัวไหนดีก่อนถ้าอย่างผมมันเคยเลี้ยงแกะมันถนัดแกะแล้วอีกอย่างนึงภูมิเหมือนนั้นมันจะดีกว่าจะเลี้ยงง่ายกว่าครับแกะใช่ไหมแกะเมื่อใหม่ก็ลองแกะมาเทสกันเนาะทดลองก่อนแล้วอีกอย่างมึงไอ้พวกสัตว์พวกนี้มันต้องขนใจรักด้วยครับสนใจต้องอยู่กับเขาได้ทุกวันต้องรู้ใจกันนะอยู่จะรู้ใจกันเนี่ยครับอาหารเสริมอะไรก็ไม่มีเนาะไม่มีปล่อยไร่ทุ่งอย่างนี้อย่างเดียวกินให้อิ่มเลยแล้วกันนะครับโอ้นี่ก็หรือว่าเป็นเทคนิคแล้วกันของคุณลุงนะครับแล้วหากหลายๆคนเขาตามหาแพะแก่ไปเลี้ยงนี่ในคอกในฟาร์มคุณลุงมีจำหน่ายไหมมีมีรุ่นไหนที่จำหน่ายถามหน่อยก็แล้วแต่คนเชี่ยวเลยราคาค่อยตกลงกันเนาะครับโอ้ก็มีก็แล้วแต่ทัดไอ้พวกราคาส่วนมากเขารู้กันหมดแต่ตลาดมันถึงกันครับผมฝากที่อยู่อีกหน่อยครับที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ตรงไหนพนอนครับผมบ้านใหม่พนอนบ้านใหม่พนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับส่วนใครอยากจะมาหาชมแกะแพะเอาไปเลี้ยงก็ติดต่อคุณลุงได้เนาะครับนะครับมาคุยราคากันหน้าคอกแล้วกันหรือโทรสอบถามก่อนช่วงนี้ราคาเท่าไหร่นะครับจะปล่อยเท่าไหร่ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะแปะไว้ท้ายวิดีโอนี้ให้นะครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะครับผมขอบคุณครับครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันต์น้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ